ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับกับประจำวันที่10เดือนเมษายนครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของธนันเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากันหน่อยครับเมื่อล่าสุดครับได้รับสัญญาจากสโมสรเรโตชิตี้ครับเตรียมที่จะบินลุยยุโรปครับและขอใบอนุญาตการทำงานหรือ Work Permit เลยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับในการออกไปค้าแข่งในยุโรปของธนันเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาครับล่าสุดได้รับรายงานจากสื่ออย่างธนันบอลไทยสแตนครับว่าธนันดาวยิงวัย20ปีได้รับสัญญากับทางเรโตชิตี้ครับซึ่งจะเป็นการยืนยันจากทีมงานผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยชุด4เกมโดยหลังจบฤดูกาลนี้ครับในศึกบอลรีโบทริกในฤดูกาล2022โดยทางเจ้าแบงค์ครับก็จะบินไปยุโรปทันทีเลยครับซึ่งในการตะลุยยุโรปในหลังจบฤดูกาลนี้ครับมีการรายงานเปิดเผยนะครับว่าธนันสุพนัทเหมือนตาครับก็จะถูกปล่อยไปเล่นในลีกของเบลเยียมซะก่อนครับกับสโมสรโอเอสรูเวิร์นเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการในการขอทางด้านเวิร์ดเพอร์มิตหรือใบอนุญาตการทำงานครับก่อนที่จะมีโอกาสลุ้นเล่นพรีเมียร์ลีกกับเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปในอนาคตเลยครับซึ่งในทั้งนี้ครับสำหรับธนันเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาครับก็ได้ถูกส่งไปทดสอบฝีเท้าและร่วมฝึกซ้อมกับเรเตอร์ชิตี้ในช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมาก่อนที่จะทำผลงานเข้าตาครับและกลับมาลงเล่นในศึกบอลรีโบทริกครับกับผลงานที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับจนได้รับโอกาสครั้งสำคัญในท้ายที่สุดเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลของ BG กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดครับได้ทำการปิดดีลแข่งนอกสีสัตนาครอบเป็นเชียร์เลยครับและให้เอเจนต์เดียวกันครับจัดการในเรื่องนี้เลยครับโดยล่าสุดเลยครับจากผลพวงจากการเปิดบ้านไร่ถล่มสวรรค์เพชรนครราชสีมามาได้4ครับจนกลับมาเซ็งชนะไป5ประตูต่อ2ถือเป็นการเก็บ6คะแนนเต็มครับตามที่คุณประวินพิรมภักดีครับประธานสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดได้ตั้งเป้าหมายไว้ครับและก็ได้กล่าวไว้ครับกับบรรดานักเตะในห้องแต่งตัวสนามซ้อมกับนักเตะทุกคนในช่วง FIFA Day ที่ผ่านมาทำให้เวลานี้ครับทางด้านเดอะระบิดครับเก็บไปได้35คะแนนเลยครับล่าสุดเลยครับยังมีข่าวอย่างต่อเนื่องครับว่า BG ปทุมยูไนเต็ดครับก็ได้จัดการปิดดีลกับนักเตะต่างชาติที่จะใช้งานในฤดูกาลหน้าเป็นเชียร์ไปครับซึ่ง2คนที่แน่นอนครับก็คือธนาเรนาโต้คิริตประกันหลังจากชุนบุรีเอฟซีและธนาซาเวลโรซาครับกองหน้าชาวบราซิลจากพีทีพูเจเอฟซีแต่เป็นที่น่าสังเกตเลยครับว่ามาจากบริษัทเอเจนต์เดียวกันพวกเขาเชื่อใจเลยครับและโดยล่าสุดเลยครับชิมานครับได้รับข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องครับว่าบริษัทเอเจนต์นี้ครับไม่ได้เปิดโอกาสให้เอเจนต์เจ้าอื่นเข้ามาติดต่องานกับสโมสรเพราะต้องการรวบตัวผู้เล่นที่มีอยู่ในมือเสนอให้กับ BG ปทุมพิจารณาเพียงแค่บริษัทเดียวเท่านั้นโดยต้องรอการดูผลงานของเดอร์บิทซะก่อนเลยครับว่าเมื่อเชื่อใจนักเตะต่างชาติของบริษัทนี้ก็จะออกมาเป็นรูปแบบใดกันแน่ในซีซั่น2023นะครับและสำหรับทางฝั่งของ BG นั้นครับก็จะไม่ต่อสัญญากับทางด้านอันเดตูเนสครับกองหลังวัย36ปีกาเซียวไซครับในรับชาวบราซิลที่มาจากสโมสรวาซิม SC ในศึกลีกา2ของโปรตุเกสเบนอาซูเบลครับที่ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการผลิตสกอร์ในเดือนหน้าและธนาสติโนจูเนียครับตัวลุกชาวบราซิลแต่ผู้เล่นอาเซียนยังอยู่ครบครับนั่นก็คือพี่น้องทีมชาติสิงคโปร์อย่างธนาอิกซานฟานดีและธนาอิลฟานฟานดีเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของทางด้านเจ้ามุ้ยธีรศิษฐ์แดงดากันหน่อยครับล่าสุดออกมาปลื้มใจเลยครับหลัง BG พลิกแซงชนะครับและออกมาชื่นชมผู้นำทีมที่สู้ถวายชีวิตให้กับทีมเนี่ยครับโดยทางฝั่งของทางด้านเจ้ามุ้ยธีรศิษฐ์แดงดานั้นครับศูนย์หน้าแห่งทัพเดอะเรบิทครับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่เพิ่งทำไป1ประตูกับ1แอสซิสต์พอต้องสังกัดครับเปิดบ้านถล่มนครราชสีมามาได้4ไปถึง5ประตูต่อ2ล่าสุดครับได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังกลับมาเก็บชัยชนะได้2เกมติดต่อกันพร้อมกับเปิดเผยโมเมนตัมของทีมที่กำลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโดยล่าสุดเลยครับดาวยิงวัย34ปีครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามันเป็นเกมที่ยากในครึ่งแรกเราตามอยู่2ประตูแต่ก็รู้สึกดีใจครับที่สุดท้ายครับเราสามารถกลับมาได้เราใช้ความอดทนครับในการเล่นแต่จริงๆครับก็ไม่ได้คิดเลยครับว่าจะกลับมาเป็นผู้ชนะแต่ทุกคนครับพยายามที่จะทำงานอย่างหนักอีกอย่างครับเราโชคดีครับที่ได้ประตูเร็วในช่วงต้นครึ่งหลังครับทำให้เรากลับมาสู่เกมได้เร็วขึ้นอย่างที่บอกไปครับผมบอกกับทุกคนเลยครับว่าการอดทนถึงแม้ว่าจะโดนนำถึง2ประตูแต่ว่าเราครับพยายามที่จะเล่นเกมของเราและความตัวนั้นครับก็ตอบแทนกลับมาด้วยประตูในช่วงต้นครึ่งหลังทำให้หลายๆอย่างครับเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเลยครับ
ซึ่งอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ผมมีส่วนร่วมในการทำประตูกับและแอสซิสต์ให้กับเพื่อนสุดท้ายครับมีส่วนร่วมในการกลับมาชนะได้ในรอบหลายเกมของเราถึงแม้ว่าเราครับจะโดนนำแต่เรากลับมาได้ในเกมที่ยากแบบนี้ด้วยเป็นตามตอนนี้ครับเราชนะเราพยายามที่จะอดทนไม่รีบจนเกินไปครับพยายามที่จะเล่นเกมของเรามันจึงทำให้เราครับเจอแนวทางและทุกคนครับพยายามกันทำงานอย่างหนักสุดท้ายครับก็เป็นโมเมนตัมที่ดีที่เราได้ชนะ2เกมติดต่อกันแหละครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของทีมดูแรบบิทครับ BG ครับเตรียมที่จะลงสนามในศึกทะเลครับฤดูกาล2022โดยจะมีคิวครับบุกไปเยือนสุโขทัย FC ครับที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมในวันเสาร์ที่22เมษายนครับคิกออฟเวลา 18:30 นเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ